ท่านจะเห็นฉากที่เปิดฉากที่ผมคุยกับท่านนี่นะครับเป็นฉากเรื่องวัดบวรวัดบวรตอนนี้กำลังเป็นข่าวลุกลามกันไปใหญ่เรื่องการทุจริตของคนใกล้ชิดหลวงพ่อแล้วก็กลายเป็นคนที่มีเชื้อสายของคนในวังผมบอกกับท่านแล้วครับว่าเรื่องอำนาจของวังที่โยงกับวัดแล้วก็ทำรัฐประหารเถรสมาคมจริงๆต้องเรียกรัฐประหารเลยครับวันเพราะว่าวังไม่ต้องการให้พระสายมหานิกายขึ้นมาเป็นสังฆราชต้องการจะรักษาอำนาจของสายธรรมยุทธอันนี้ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยครับไม่ต้องยืดยาดรวบรัดเลยเนี่ยดังนั้นการรักษาอำนาจของสายธรรมยุทธ์ตั้งแต่สมเด็จญาณสังวรในวัดบวรยาวนานมากจนกระทั่งตัวสมเด็จญาณสังวรพระสังฆราชในเวลานั้นหมดสภาพไปนานแล้วครับหมดสภาพเป็น10ปีนะฮะแล้วก็มีการบริหารผ่านชื่อของสังฆราชโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์นี่แหละเป็นคนรันเรื่องต่างๆดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพอสมเด็จญาณสังวรจะสิ้นก็ไม่ปล่อยให้สิ้นทักษิณเขาก็เห็นปัญหาในการบริหารเพราะท่านบริหารงานไม่ได้แล้วการปลอมพระลิขิตการปลอมลายเซ็นสมเด็จญาณสังวรในเวลานั้นทำกันจนเอิกกระเริกในสมัยทักษิณที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมเถรสมาคมกันแล้วก็เถรสมาคมก็ลงมติให้สมเด็จเกี่ยววัดสะเกดขึ้นรักษาการก็กลายเป็นจุดชนวนโอ้โหเกิดวิกฤตปัญหามาตลอดไม่ยอมให้สมเด็จเกี่ยวเนี่ยขึ้นเป็นสังฆราชโดยเสียปลั๊กไฟสังฆราชองค์เก่าไว้ไม่ให้สิ้นพัวพันกันยาวเป็น10ปีจนถึงสมเด็จช่วงนะครับวัดปากน้ำแล้วก็ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองผมยังว่าการเปลี่ยนการปกครองไม่ใช่ขอโทษเป็นช่วงการรัฐประหารเป็นช่วงการรัฐประหารแล้วก็ดำเนินการจนกระทั่งทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าตกลงเขาจะรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์หรือจะรัฐประหารเถรสมาคมกันแน่ไว้นะเอาคู่เลยครับผมถึงบอกว่าปลายรัชกาลเนี่ยของระบบที่มีกษัตริย์ที่เราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่มันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมาตั้งแต่นั่นแล้วครับมาตั้งแต่รัชกาลที่9แล้วดังนั้นความปั่นป่วนตอนจะเปลี่ยนรัชกาลเนื่องจากว่าอำนาจอยู่ในมือของรัชกาลที่9มันถึงได้เกิดความปั่นป่วนแล้วมันก็ลามเรื่อยไปครับก็ไล่จับพระอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละยัดข้อหาเรื่องเงินทอนวัดอันนี้ไม่ต้องทอนเลยครับของแท้เลยวัดบวรนี่ในนี่คือสายของธรรมยุทธ์เรื่องเงินทอนวัดศาลก็ยกหมดแล้วเห็นไหมครับไล่จับวัดธรรมกายปิดล้อมวัดธรรมกายก็เป็นอยู่ในช่วงเดียวกันนี้ทั้งหมดนั่นแหละเขากวาดล้างพระในสายมหานิกายแล้ววันนี้ไอ้ความเน่าเฟะตรงนี้ครับมันก็มาถึงเรื่องที่เป็นของวัดบวรท่านเห็นภาพนี้ นะครับเจ้าเนยนี่แต่งชุดนี่เขาเรียกว่าชุดชาววังที่จะเข้าฟงเข้าเฝ้านะครับติดหลงติดเหรียญแล้วนั่งอยู่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเจ้าอาวาสวัดบวรนี่แหละซึ่งเป็นคนปฏิบัติการเสมือนหนึ่งเป็นสังฆราชนะครับเพราะเป็น
เถรสมาคมที่หลังจากทำรัฐประหารใหม่แล้วเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเรื่องนี้เกิดจากยังไงเงินสะสมอยู่ในบัญชีของสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยเบิกไปได้200 ล้านนี่แปลกไหมครับข่าวทั้งหมดนี้ไปลงอยู่ที่เจ้าเนยคนเนี่ยที่นั่งใกล้ชิดอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไปลงตรงนั้นแต่ไม่มีการขุดคุยกันเลยว่าพระเอาเงินมาจากไหนในบัญชีแล้วบัญชีนี้ปรากฏว่าไม่ใช่บัญชีอยู่ที่วัดบวรเท่านั้นนะครับเป็นบัญชีของสมเด็จพระวรรณรัตน์ในวัดอยู่ที่อยุธยาชื่อก็พอฟังชื่อแล้วก็รู้สึกเอ้คุ้นๆนะใครที่ใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่10นี่ขึ้นวัดชิระทั้งนั้นนะราชองครักษ์ผู้หญิงนี่กันวชิรภักดิ์วัดที่บัญชีออกมาที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยก็ชื่อวชิรธรรมารามครับอยู่ที่อยุธยาทำไมเงินมันไม่ออกมาจากวัดบวรล่ะเป็นสาขากันคงจะออกหลายบัญชีนะครับแต่ว่าเฉพาะที่เป็นเรื่องนี้อยู่ที่วัดที่อยุธยาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือท่านอายุมากแล้วแต่ท่านไม่รู้สึกว่าท่านจะสิ้นไม่รู้สึกว่าจะตายแล้วครับมนุษย์ทุกคนก็มีกำลังใจไม่คิดว่าจะตายเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ตะเตรียมการอะไรพออาการใกล้เข้าใกล้เข้าก็เลยเร่งรัดจัดการไม่ถูกสิครับทรัพย์มันเยอะนี่พอทรัพย์มันเยอะมันจัดการไม่ถูกก็เฟะเลยครับนี่มันถึงได้ทะลักออกมาแบบนี้ไงคุณเนยเนี่ยแต่งตัวหล่อใช่ไหมครับนี่แต่ผมว่าภาพอย่างนี้ใครก็แต่งได้นะฮะใครก็แต่งได้ไปถ่ายลงภาพถ่ายแต่ภาพนี้มันบอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับเชื้อตระกูลแล้วชื่อเหมือนเจ้าแดงเลยชื่ออภิรัตน์เอารูปเต็มๆมาให้ดูนะครับอภิรัตชยางกูลณอยุธยาครับพ่อเป็นหม่อมหลวงแล้วก็ตัวเองก็ทำงานคือทำงานอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยิ่งชัดกันใหญ่นะครับแล้วเรื่องนี้มันจะเงียบไหมครับนะผมให้ท่านดูรูปของนายอภิรัตหรือเนยนะครับที่ถ่ายรูปกับครอบครัวถ่ายรูปกับบิดาก็เป็นหม่อมหลวงอภิชัยชยางกูลนะครับแม่นี่ก็สายอยุธยาเลยนะครับแม่ก็น่าอยุธยาเหมือนกันนะเอ้าดังนั้นวันนี้ผมที่ตั้งประเด็นไว้ว่าเอ๊ะทำไมในประเทศนี่เขาไม่ถามกันเลยว่าเงินอันเนี้ยมาจากไหนตั้งคำถามไม่ได้สิครับพอตั้งคำถามปั๊บมันจะเละแล้วสิมันจะเข้าโยงไปเหมือนกับเรื่องอุทยานราชพักที่หัวหินเมื่อ 4-5 ปีก่อนแล้วก็จบลงยากมากเพราะถ้าจบความจริงก็เห็นหมดเลยว่าทหารคนไหนทุจริตใครทำการทุจริตบ้างแล้วมันก็จะโยงไปถึงวังด้วยดังนั้นคุณอธิกิจเนี่ยนะครับเขาเป็นนักข่าวผมก็เป็นแฟนประจำเขาด้วยนะอยู่ใน Voice TV ใน Facebook ของเขาได้เขียนประเด็นไว้ซึ่งแหลมคมดีนะครับคุณอธิกิจบอกว่าคนที่โกงเงินวัดบวรและวัดวชิรธรรมารามไม่ใช่โจรกระจอกที่ไหนแต่คือนายอภิรัตชยางกูลณอยุธยาอดีตเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองโครงการธุรกิจ2ฝ่ายโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จากเพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาเปิดพฤติกรรมของนายเนยนามสมมุติ
นามสกุลตระกูลดังปัจจุบันทำงานอยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศของเจ้าสัวรายใหญ่คนหนึ่งก็ไม่บอกกันอีกนะว่าเจ้าสัวรายใหญ่คนนี้ CP หรือเบียร์ช้างท่านเห็นหรือยังฮะไอ้เจ้าสัวพวกนี้ก็สนับสนุนการรัฐประหารแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกับเจ้าใช้ที่ดินราชพัสดุใช้ที่ดินของเจ้ามาจัดศูนย์การค้าในขณะที่ประเทศยากจนคนยากจนลงการรัฐประหารเจอโควิดเจอยูเครนยากจนลงแต่เจ้าสัวพวกนี้ไม่จนนะรวยขึ้นดังนั้นท่านจะเห็นธุรกิจอภิสิทธิ์ชนในประเทศไทยกลุ่มน้อยๆแต่ไอ้ส่วนใหญ่เจ๊งกันหมดโรงงานปิดกันหมดย้ายฐานกันหมดผมว่าแล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไงทางนี้คุณอธิกิจยังบอกว่าตอนนี้ไทยรัฐที่โพสต์เข้ามาเนี่ยนะตอนนี้ไทยรัฐเฉลยแล้วนายเนยเป็นคนทั้งภายในและภายนอกวัดทราบดีว่าคือนายอภิรัตชยางกูลอยุธยาอดีตเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองทุนนะครับของทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ใครจะติดต่อกับสมเด็จพระวรรณรัตน์จะต้องติดต่อผ่านนายอภิรัตเท่านั้นนี่ครับวันนี้ไทยโพสต์สื่อเหลืองมันยังลงข่าวเลยพาดหัวใหญ่เลยนะครับใช้ภาษาว่าสาธุชนทั้งหลายพึงเข้าใจอะไรเปิดเบื้องลึกยักยอกทรัพย์วัดบวร200ล้านอ๋อนี่ตกลงพระมีเงินให้คฤหัสถ์ยักยอก200ล้านนี่พึงเข้าใจนะเป็นเรื่องปกติเหรอเรื่องอย่างนี้มันปกติไม่ได้นะครับดังนั้นเอาเถอะการดำเนินคดีก็ว่าไปทางหนึ่งแต่ผมมาจี้ว่าทำไมถ้าจะดำเนินคดีทำไมไม่เจาะควานลึกเข้าไปว่าพระเอาเงินมาจากไหนแล้วมันมีการทุจริตจากที่ไหนและโครงการอย่างนี้ไม่ใช่มีที่เดียวครับโครงการใหญ่ๆก็จะอยู่กับถ้าเป็นรัฐก็จะอยู่กับโครงการราชสำนักที่เราเรียกว่าโครงการราชพระราชดำริเนี่ยโครงการใหญ่ๆตรวจสอบไม่ได้เลยครับถ้าเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับศาสนาก็จะมารวมศูนย์ที่เถรสมาคมหรือในหนึ่งก็คือที่วัดธรรมวัดบวรเนี่ยแล้วที่ทำการเถรสมาคมอยู่ไหนล่ะนู่นนะอยู่พุทธมณฑลแต่เขาไม่ไปประชุมที่นั่นหรอกดังนั้นเมื่อมาประชุมที่วัดบวรก็แสดงให้เห็นว่าศูนย์อำนาจอยู่ที่นี่ผมก็คุยกับท่านมาแล้วว่าโครงสร้างอำนาจนี้มันถูกเกาะเกี่ยวแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆเขาถึงให้เปลี่ยนสายเป็นมหานิกายไม่ได้ไงเปลี่ยนสายวัดอื่นไม่ได้ต้องอยู่ในสายเนี้ยพระก็เล่นการเมืองด้วยว่าไม่ให้เปลี่ยนอำนาจเพราะอะไรผลประโยชน์มันเป็นเถาถ้าเปลี่ยนคนบริหารมาอะไรมันก็จับธุรกิจก็จับการทุจริตได้สิครับมันก็เหมือนกับเผด็จการในระบบรัฐนั่นแหละมันไม่ยอมให้เปลี่ยนมาอะไรมันก็กลัวถูกล้างสิเพราะในวงการพระเขาก็รู้ว่ามันมีทุจริตที่ไหนดังนั้นถ้าเปลี่ยนเถรสมาคมเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นสายมหานิกายเขาขึ้นมาดูแลเขารู้กันนี่ว่าใครหากินยังไงการทุจริตจริงๆของจริงก็จะจับได้อันนี้ก็เลยจับไม่ได้ก็เลยแตกดังโพลจากการที่ไม่ได้ตระเตรียมอะไรแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วสิ้นชีวิตเลยก็เลยจัดการอะไรไม่ทันยังมีอีกเยอะครับไทยโพสต์บอกให้ทำใจนะสาธุชนทั้งหลาย ทำใจไหวผมเอาข่าวไทยรัฐมาให้ท่านดูก็แล้วกันครับตัวข่าวไทยรัฐนี่แหละข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่4เมษาเนี่ยแค่ฉบับเดียวครับยืนยันได้ละเอียดหมดเลยครับบอกหมดโดยผมไม่ต้องไปควานหามากเลยเพียงแต่
ในข่าวในประเทศเขาไม่กล้าที่จะทำข่าวกันเท่านั้นเองหลักฐานมันมีหมดแล้วนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยในสถานีสุนัยทีวีนี่ไงไทยรัฐเมื่อวันที่4เมษาพาดหัวว่าวัยวัจกรโกงเงินวัด2วัด190ล้านแต่ว่าหลายฉบับก็พาดหัว200นะมันคงเพราะว่าท่านบอกเอ๊ะทำไมตัวเลขไม่ตรงกันล่ะสุนัยไม่ใช่ครับเป็นการโกงเงินสดอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีการโกงทรัพย์สินอีกครับในไอ้การประเมินทรัพย์สินเนี่ยมันก็อยู่แล้ว190 200ก็ใกล้เคียงกันเนี่ยนะท่านนั้นบอกว่า190ล้านบาทซื้อรถหรูแบรนด์เนมคือไปซื้อข้าวซื้อของอีกไงมันก็เลยมูลค่าก็ต้องตามรวบรวมเนี่ยประมาณ200แฉกลวิธียักยอกทรัพย์สินสมเด็จพระวรรณรัตน์โดยฝีมือคนใกล้ชิดแล้วไม่ตั้งคำถามสมเด็จพระวรรณรัตน์เอาเงินมาจากไหนนะมากมายอย่างนั้นนะแล้วบอกว่านี่ท่านไม่เกี่ยวท่านไม่เกี่ยวอ๋อแน่นอนท่านไม่ต้องเกี่ยวแล้วเพราะท่านตายไปแล้วนี่แต่ก่อนที่ท่านตายเนี่ยมันอธิบายระบบเน่ายังไงล่ะครับระบบรัดเน่าระบบเชื่อมโยงกับวังที่เชื่อมโยงเข้ามาในวัดแล้ววันนี้ประชาชนที่ทุกข์ยากอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินก็เป็นผลมาจากไอ้ระบบบริหารเน่าอย่างนี้แหละการโภคขยะทรัพย์ของสังคมก็มารวมอยู่กับคนส่วนน้อยหาอยู่หากินกันวันนี้เจ้าเนยก็ยังทำงานอยู่กับบริษัทเจ้าสัวใหญ่นะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับในโครงสร้างเน่าเช่นนี้ข่าวบอกว่าแฉกลวิธียักยอกทรัพย์สินสมเด็จพระวรรณรัตน์โดยฝีมือคนใกล้ชิดใช้อุบายหลอกขณะอาพาธให้ลงลายมือในใบถอนเงินออกจากบัญชีวัดวชิระธรรมารามเห็นไหมครับไม่ใช่ออกจากบัญชีวัดบวรเท่านั้นนะวชิระธรรมารามนี่คือวัดที่อยุธยานะครับที่เป็นสาขาของวัดบวรก็คือวัดบวรไปสร้างนั่นเองไปสร้างวัดนี้แล้วมันมีอะไรสลับซับซ้อนที่วัดธรรมารามวชิระธรรมารามที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังนี่แหละนะครับเป็นสาขาวัดบวรที่อยุธยานะครับนี่คือข้อมูลที่ท่านรู้ผมให้ท่านเห็นชัดๆเนี่ยตัวเขียวๆเนี่ยเขาบอกวัดวชิระธรรมารามนะครับกรณีสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนผมให้ดูเลยนี่ผมแรงเงาที่สำคัญแล้วท่านจะเห็นเองนี่ผมขออ่านข่าวไทยรัฐเท่านั้นเองนะฮะแล้วอื่นๆเนี่ยไม่ต้องอ่านข่าวแล้วเพราะมันจะแจ้งอยู่ในนี้แล้วกรณีสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรหมคุตโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ก็สังฆราชเป็นสายธรรมยุทธ์สังฆราชในกะ90กว่าแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการบริหารนะครับคือพูดรู้เรื่องกับบุญโขแหละดังนั้นไอ้เรื่องการจะมาบริหารจัดการนี่ทำไม่ได้ตัวสมเด็จพระวรรณรัตน์นี่อายุยังแข็งแรงอยู่แต่ก็อายุมากแล้วครับนะครับเป็นคนบริหารเพราะธรรมยุทธ์เขาเป็นรัฐบาลเข้าใจนะครับธรรมยุทธเป็นรัฐบาลถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆดังนั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็ทำปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธก็คือในหนึ่งก็คือปฏิบัติหน้าที่เป็นสังฆราชองค์ที่สองนั่นเองเพราะว่าเมื่อธรรมยุทธเป็นรัฐบาลสังฆราชก็หมดสภาพแล้วก็นั่งได้แต่ไปไหนมาไหนพอไหวเท่านั้นแหละครับอายุท่านก็มากแต่จะให้ท่านเอาสมองของท่านมาบริหารกิจการงานมันคงเป็นไม่ได้แต่ว่าเรายังต้องใช้อย่างเงี้ยครับจะต้องเอาพระอายุมากๆแบบประเภทมานั่งบริหารแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นหุ่นเชิดให้กับคนทั้งล่างก็หาอยู่หากินกันสนุกก็คล้ายๆกับสม
ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับสมเด็จญาณสังวรในรัชกาลที่9สังฆราชองค์ก่อนนั่นแหละอันเดียวกันในสมัยทักษิณนั่นแหละพอทักษิณทำไปก็โหโกรธใหญ่ก็คนที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเห็นปัญหาเขาก็ต้องพยายามไม่ให้มันเกิดยกเว้นประยุทธ์เท่านั้นเองครับที่มันไม่ทำเพราะมันถือว่าเละเทะช่างมันถ้าวังต้องการอย่างนี้ก็ทำไปเถอะเห็นไหมฮะท่านเห็นหรือยังดังนั้นไอ้ความเละเทะของบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดจากระบบอย่างนี้แล้วในประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นเจเวตเป็นตุ๊กตาเสียกบาลนั่งอยู่ที่ในศาลพระภูมิเท่านั้นเองสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์กรรมการเถรสมาคมประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเห็นหรือยังฮะนี่แหละสังฆราชก็เป็นแค่ร่างทรงคนบริหารก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นี่แหละประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารมรณภาพเมื่อวันที่15มีนาคมปรากฏว่าคณะกรรมการวัดตรวจสอบพบคนสนิทสมเด็จพระวรรณรัตน์ยักยอกเงินของวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสาขานำไปใช้ส่วนตัวเป็นเงินจำนวนกว่า80ล้านและถูกตำรวจกองปราบจับกุมได้ตั้งแต่วันที่23มีนาที่ผ่านมาหน้าต่อไปนะคดีดังกล่าวอ้าวพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะฮะผบ.ตร.มอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามถือสำนวนคดีและเรียกประชุมชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนไปแล้วได้ตรวจสอบจนพบว่ามีการยักยอกเงินของสมเด็จพระวรรณรัตน์และบัญชีของวัดเกี่ยวกับการบูรณะวัดบวรนิเวศและวัดสาขาจริงบุคคลดังกล่าวเป็นลูกศิษย์คนสนิทรายหนึ่งที่ใกล้ชิดสมเด็จพระวรรณรัตน์และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรก่อนจะจับกุมตัวได้เมื่อวันที่23มีนาที่ผ่านมาที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพจากการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาพบทรัพย์สินจำนวนมากอาทิรถยนต์หรูยี่ห้อเบนลี่โอ้เบนลี่นี่แพงมากนะฮะเอาเงินเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้บอก80ล้านเนี่ยเป็นเงินสดที่ได้แล้วไอ้ที่เอาไปแปลงไปทรัพย์สินหมดแล้วอีกส่วนหนึ่งเท่าไหร่นี่มียี่ห้อเบนลี่ปอร์เช่วอลโว่ BMWLexus เงินสดและเงินฝากในบัญชีรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์หมายถึงที่ดินต่างๆที่โอนชื่อกันเนี่ยนะกระเป๋าแบรนด์เนมพระเครื่องทองคำรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาททั้งหมดนี้พนักงานสอบสวนได้ประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการต่อไปยังไม่จบครับขออีกนิดหนึ่งผมเอาเฉพาะตอนไฮไลท์เนี่ยนะที่ผมไฮไลท์ให้ท่านมาอ่านให้ท่านดูเนี่ยรายงานจากชุดสืบสวนคดีนี้ว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี64นายเนยใช้อุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะอาพาธลงลายมือชื่อในใบถอนเงินจากนั้นได้นำใบถอนเงินฉบับดังกล่าวมาเขียนจำนวนเงินตามที่ตนต้องการแล้วนำไปถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของวัดวชิรธรรมารามจังหวัดออกจากบัญชีเงินฝากที่วัดธรรมารามนะที่อยุธยานะเป็นวัดสาขาของวัดบวรนิเวศที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดบัญชีดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้ศรัทธาบริจาคพัฒนาวัดผู้ที่จะลงนามจ่ายถอนได้คือสมเด็จพระวรรณรัตน์เท่านั้นเห็นไหมครับเงินมันไปกระจุกอยู่ในบัญชีท่านแล้วนี่ไม่ใช่เพิ่งป่วยนะป่วยมากระสอบกระแสก็คนมีอายุนี่ครับผมว่าไอ้ที่ว่าไอ้เจ้านายอภิรัตน์คนนี้ไปหลอกสมเด็จพระวรรณรัตน์นี่ผมว่าไม่ใช่
ไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นไปได้หรือคือเตรียมการจัดทรัพย์สินไอ้ตรงนี้เอาออกไปไว้ตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้เพราะอย่าลืมนะครับพระเนี่ยมีเงินมากๆแล้วจัดการไม่ทันเนี่ยนะตายปั๊บเงินทั้งหมดนี้เป็นของวัดนะครับโดยกฎหมายทีนี้พระทั้งหลายที่มีเงินเยอะๆจากญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้ไม่บาปนะครับเพราะเอาเรื่องจริงมาพูดและเป็นเรื่องที่ทำลายพุทธศาสนาทำลายศรัทธาของประชาชนเป็นผลมาจากระบบรวมศูนย์อำนาจที่เราเรียกว่าเผด็จการเทวราชนี่แหละถ้าเราไม่แก้ตรงนี้อันนี้เราทำลายศาสนาทุกคนก็เสื่อมลงเรื่อยแล้วไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขดังนั้นเรื่องนี้คือการบริหารทรัพย์ที่ถ้าสืบกันจริงๆแล้วคือสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยกำลังบริหารทรัพย์ที่จะเคลียร์ออกไปเพราะไม่งั้นพอสิ้นชีวิตแล้วลูกหลานญาติโยมทั้งหลายที่เป็นคนสนิทไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็เลยตวงเงินกันเลยสิครับแต่แปลกที่ว่าไม่ยอมบอกว่ามาจากตรงไหนอะครับปัญหาคืออย่างนี้แล้วสุดท้ายเขาก็สรุปว่านายเนยคนนี้คนทั้งภายในและภายนอกวัดทราบดีว่าคือนายอภิรัชยางกูลอยุธยาอดีตเจ้าหน้าที่โครงการกองทุนธุรกิจนี่ไทยรัฐลงนะไม่ใช่คุณอธิกิจเขาพูดเองไม่ใช่ผมพูดเองนะบอกว่านายคนนี้คืออดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วใครจะติดต่อพระวรรณรัตน์ต้องติดต่อผ่านไอ้คนนี้เท่านั้นเอาล่ะเราก็มาดูกันว่าวัดวชิระธรรมารามเป็นยังไงเมื่อกี้แอดมินอาจจะโพสต์ให้ท่านดูแล้วท่านดูวัดนะครับใหญ่โตมโหฬารมากครับใหญ่โตมโหฬารมากมีรูปหลวงปู่ทวดองค์ยักษ์ตั้งอยู่ที่ยุธยาสวยงามเป็นอุทยานใหญ่แล้วนี่คือต้นเหตุของการทุจริตต้นเหตุของบัญชีเงินฝากต้นเหตุของการระดมเงินเข้าไปคนที่ทำบุญชาวบ้านนี่ก็5บาท10บาทก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเจ้าสัวต้องทำบุญกันเป็นล้านล้านศรัทธาแรงเหรอเปล่าเกรงใจโยมอุปถากใครนะโยมอุปถากกองทัพไทยกับพระราชวังครับคุณสุนัยพูดมีหลักฐานนะไม่ต้องห่วงมีแน่นอนดังนั้นท่านจะเห็นนะครับวัดชิระธรรมารามที่อยุธยาก็กลายเป็นเจ้าภาพในการจัดการงานศพออกข่าวดังนั้นความเชื่อมโยงนะครับระหว่างการทุจริตระหว่างวัดบวรกับวัดวชิรธรรมารามเถระสมาคมระบบเน่าที่สังฆราชก็ไม่ต้องบริหารแล้วครับคนอื่นบริหารให้อย่างเงี้ยแล้วคนที่บริหารก็มีลูกน้องมีกระสือคอยสูบอีกก็อยู่กันอย่างนี้แล้วตกลงจะไม่ล้างใช่ไหมระบบนี้จะเก็บมันไว้อย่างเงี้ยนะท่านดูสิมันเชื่อมโยงกับประยุทธ์ด้วยแล้ววัดธรรมารามอยู่ตรงไหนเขามีโฆษณาให้ดูหมดมีหลักกิโลโอ้โหผมถามหน่อยเถอะครับหลักกิโลโชว์ภาพวัดใครผ่านขึ้นไปเข้าเตะตาหมดแสดงให้เห็นว่าอะไรหน่วยงานรัฐบริการหมดเลยกรมโยธาธิการทำถนนอย่างดีคุณไปตั้งหลักกิโลกันข้างถนนขนาดนี้ไม่ใช่ราคานิดหน่อยนะครับเข้าไปกลายเป็นกิจการพุทธอุทยานมหาราชหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านดูภาพสิครับนี่เขาเสิร์ชภาพให้ท่านดูเลยนะปรากฏว่า
โครงการสร้างอุทยานนี้เป็นโปรเจกต์ยักษ์ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10แล้วก็เป็นต้นแบบของการสร้างอุทยานนี้ไปสร้างที่หัวหินครับคืออุทยานราชพักหัวหินแล้วคนที่สร้างนี้คนเริ่มคิดนี่เก่งมากจับอำนาจรัฐวังอำนาจทหารพอจับวังได้ทหารก็มาเงินก็ไหลแล้วก็ไปจับวัดบวรมาแล้วก็ตั้งชื่อเพื่อรัชกาลที่10ครับชื่อก็ใช่เลยครับวัชิระธรรมารามก็เป็นเสมือนเป็นวัดประจำรัชกาลอันยิ่งใหญ่อยู่ที่อยุธยาแล้วก็สร้างประวัติว่าเป็นเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาทางนี้ไอ้พวกนี้ก็สร้างนิยายขึ้นปรากฏว่าในข่าวคนที่ทำคนนี้ชื่อนายวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ประธานมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์นะครับแล้วที่ผมต้องคุยกับท่านเพราะคนคนนี้ก็คือเซียนพระชื่อเซียนอุกรุงสยามเอาหลักฐานมาจากไหนเนี่ยครับวิกิพีเดียเขาออกอธิบายรายละเอียดให้หมดนะวัดวชิระธรรมารามเดิมได้สร้างเป็นโครงการพุทธอุทก่อนที่เป็นวัดนี่เป็นอุทยานก่อนนะเป็นสถานที่ที่เขาเตรียมไว้จะทำมาหากินแล้วก็ต่อไปก็ได้พอได้ช่องทางเชื่อมต่อปั๊บก็พัฒนาให้เป็นโครงการของหลวงไอ้โครงการของวังเลยโดยนัยยะเลยนะครับไม่ว่าไม่ต้องจดทะเบียนนะทุกเมื่อสังฆราชมาทหารมาชื่อใช่ทุกอย่างก็ใช่เลยหมดเลยสิครับก็กลายเป็นวัดของรัชกาลที่10นั่นแหละวัดวชิระธรรมารามชื่อสามัญ ชื่อของเขาเป็นทางการนะวชิระธรรมารามพุทธอุทยานมหาราชเดิมได้สร้างเป็นโครงการพุทธอุทยานมหาราชตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างกว่า200ไร่เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินทัพแหมแล้วมึงรู้ได้ไงวะพระเจ้าเส้นทางเดินทัพของพระนเรศวรก็เขียนกันขึ้นมาแหละก็เหมือนกับว่าทำไมอุทยานราชพักเจ็ดมหาราชต้องไปตั้งที่หัวหินก็ใครอธิบายครับตายไปแล้วหมอหยองเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยซื้อที่ดินมา 200ไร่จึงได้ปรึกษากับสมเด็จพระวรรณรัตน์นี่เดี๋ยวฟังต่อนะปรึกษากับสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธนี่เห็นไหมใช่เลยนะก็คือรักษาแทนสังฆราชเนี่ยวัดบวรนิเวศคือเขารู้อยู่แล้วว่าอำนาจเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแล้วในช่วงที่จะพญาสังวรจะสิ้นใจเนี่ยนะพวกนี้ก็รู้หมดอำนาจไม่เปลี่ยนเพราะว่าวังเขาเอาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นท่านเวลามองเรื่องนี้ท่านต้องมองเป็นทั้งระบบนะครับผมอ่านตรงนี้เพื่อให้เป็นการยืนยันถึงบทวิเคราะห์ของเรารักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธวัดบวรนิเวศราชวิหารและสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวรชาโยวัดเทพสิรินทร์เจ้าวาดเลขาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมตลอดจนพระเถระผู้ใหญ่นะครับนี่ผมเขียนไว้เป็นไฮไลท์ให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าเรื่องราวที่เขาพูดนี้เป็นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จยานสังวรสังฆราชองค์ก่อนนั้นเนี่ยใครก็รู้ว่าใกล้ชิดกับรัชกาลที่9มากตอนที่รัชกาลที่9บวชก็บวชอยู่วัดบวรธรรมยุทธแล้วก็สมเด็จยานสังวรนี่ก็เป็นพระพี่เลี้ยงแล้วตอนเกิดเหตุ6ตุลานั่นน่ะถนอมบวช
จะขอเข้าประเทศเพื่อจะสร้างสถานการณ์สังหารประชาชนนั้นพอบวชเข้ามาลงจากเครื่องบินทั้งผ้าเหลืองก็ไปที่วัดบวรแล้วคนที่ดูแลให้ก็คือยานสังวรนี่แหละครับแต่วันนั้นยังไม่ใช่พระสังฆราชดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เราจะบอกเฮ้ยอย่าไปพูดถึงก็ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ครับดังนั้นยาสมเด็จยานสังวรก็คือตัวแทนเงาอำนาจของรัชกาลที่9ในสายพระในศาสนจักรนั่นแหละแต่ศาสนจักรเป็นอาณาจักรที่กษัตริย์เขารับรองมันก็ยิ่งใหญ่ในทางราชอาณาจักรด้วยสิครับเขาพูดถึงผู้ขออนุญาตสร้างวัดนี้เดิมเป็นการสร้างอุทยานนี้ชื่อนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ตั้งวัดเมื่อวันที่18ธันวาคม2555ตอนนั้นสุนัยก็เป็นสสแล้วก็อยู่ในการบัญชีการผมอยู่หลายคณะนะครับเป็นผู้แทน20ปีเนี่ยคณะหนึ่งที่ผมอยู่ประจำเลยครับคือคณะศาสนาผมอยู่ในคณะกรรมการกรรมธิการศาสนาเป็นประจำแล้วครับไม่ว่าเลือกตั้งมาที่ไรก็ผมก็ชอบเนี่ยผมก็อยู่ในคณะศาสนานี่แหละส่วนใหญ่ก็อยู่2คณะคณะหนึ่งก็คือศาสนาและปรากฏว่านายวัชรพงษ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาในคณะผมครับนายท่านนี้นายวชิรพงษ์นี้เขามีนิกเนมชื่อเซียนอุนะครับเซียนอุกรุงสยามนี่ครับเซียนอุกรุงสยามนี่ต้องยอมรับว่าเป็นคนเก่งเป็นความเก่งที่เราคิดไม่ถึงนั่นก็คือเขาอยู่ในสายเล่นพระผมไม่ได้เล่นพระไม่ได้ขายพระไม่ได้อภะเครื่องขายเขาไปเซียนพระแต่ไม่น่าเชื่อครับธุรกิจพระเครื่องเนี่ยสร้างเงินมหาศาลเหมือนกันแล้วเซียนพระนี่ก็เซียนอุคนนี้ก็เลยรู้จักกันในคณะกรรมการการศึกษาแกก็เล่าให้ผมฟังหมดว่าผมจะไปสร้างอุทยานที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะครับแกเตรียมการแล้วผมบอกเฮ้ยทำไหวเหรอบอกโอ้โหพี่ทำได้เอาเงินจากไหนอ่ะไปรวยมาจากจตุคามรามเทพรุ่นแรกนี่อ่ะครับแกไม่ใช่คนอยุธยานะเซียนอู้เนี่ยไม่ใช่คนอยุธยาก็ขายจตุคามรามเทพร่ำรวยก็เอาเงินตัวนี้ไปกว้านซื้อที่ดินแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าผมจะทำอุทยานหลวงพ่อทวดผมบอกเฮ้ยลงทุนขนาดนี้จะไหวหรอวะเป็นร้อยล้านบอกจะคุ้มเหรอบอกคุ้มพี่ใครขึ้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักจะขึ้นเหนือต้องผ่านอยุธยาทั้งนั้นก็แวะเข้าไปคนศรัทธาหลวงพ่อทวดก็ไปไหว้ก็ซื้อข้าวซื้อของผมมองไม่เห็นภาพช่วงแรกเท่านี้แต่พอมาดูแล้วพอเสร็จโครงการแล้วโอ้คุณอุเก่งเว้ยต้องยอมรับจริงๆว่าการเดินเส้นทางทางการเมืองนี่แกเดินแบบนี้เลยครับก็เลยไปจับสายพระก็รู้อยู่แล้วนี่อำนาจอยู่ที่วัดบวรก็ในสายของสมเด็จวัดบวรนี่แหละแล้วก็ทำเป็นโครงการพอเริ่มทำปั๊บเงินก็ไหลเข้ามาสิครับเพราะว่าชื่อก็วชิรธรรมารามสายวังก็เชื่อมต่อกันนี่คือโครงสร้างอำนาจเป็นอย่างนี้เรามองไม่เห็นแล้วครับจะเห็นต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็ตามต่อสิมันมีมะเร็งต่อแล้วนี่เรื่องการทุจริตต่อไปผมไม่ได้ประณามคุณอุ แต่นี่คือวิธีคิดและนี่คือระบบของเราเป็นอย่างนี้จุดอ่อนความเน่าเฟะของระบบอำนาจรัฐมันเชื่อมโยงกับอำนาจศาสนาและความเน่าเฟะอันนี้มันก็มาถึงศาสนาด้วย
นี่ครับพอทำเสร็จปั๊บข่าวอย่างนี้ก็มาตามเลยสิครับอภิรัตน์เนี่ยเป็นคนที่ทุจริตยักยอกวัดแต่อภิรัตน์คนนี้พลเอกอภิรัตน์บิ๊กแดงเป็นประธานทอดกฐินทอดที่8ล้านครับสร้างวัดวชิรธรรมารามเงินก็ไหลมาเรื่อยสิคราวนี้เงินก็ไหลมาเรื่อยก็จับสายพอจับสายวังได้จับสายพระได้ทหารมาเงินก็ไหลมาประวิตรก็ไปครับกฐินทุกปีครับประวิตรเอากฐินไป50ล้านผู้บัญชาการทหารบกอภิรัตน์เอาไปแล้วไม่ได้เอาไปปีเดียวแต่ละปีแต่ละปีนี่20ล้าน50ล้านเข้าไปนี่ก็เป็นข่าวนี่ครับผู้บัญชาการทหารบกประธานพิธีทอดกฐินวัดสามัคคีกองทัพบกณวัดวชิรธรรมารามท่านเห็นระบบที่เน่าเฟะมันได้ทำให้ทหารงี่เง่าไปด้วยเพราะทหารก็ต้องการอำนาจอย่างเดียวเมื่อเจ้านายวังเข้าเอาอย่างนี้สัญญาณมาไปเลยคราวนี้ทีนี้ก็แมงเม่าทั้งหลายที่ศรัทธาแมงเม่าทั้งหลายที่หาอยู่หากินกับทหารแมลงกระชอนแมลงตัวใหญ่ๆก็เข้ามากับทหารทีนี้เงินก็ไหลไปอันนี้ก็เป็นผู้จัดการครับทัพบกทอดกฐินอันนี้เมื่อปี58เห็นไหมทัพบกทอดกฐินสามัคคีเงินเกือบ8ล้านสร้างพระอุโบสถวัดชิรธรรมารามเซียนอุผมก็สบายสิทีเงินก็เข้าพรวดนี่ครับเงินเข้าพรวดเซียนอุผมก็เลยทีนี้สบายแล้วคราวนี้ย้ายฐานย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อยุธยามหาราชสมัครเป็นประธานนายกอบต.ที่นั่นเลยครับก็กลายเป็นนักการเมืองสมกับที่เขาตั้งใจไว้เลยตรงนี้แหละเห็นไหมครับสมกับตั้งใจไว้เลยที่ผมต้องมาลำดับเรื่องให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าการทุจริตมันเกิดจากการจัดการเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณอุกรุงสยามไปทุจริตกับเงินของพระสมเด็จพระวรรณรัตน์นะไม่ใช่แต่ว่าเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็จากจุดนี้ก็เลยต่อไปถึงอุทยานราชพักนั่นไงครับทหารไปเท่านั้นไหมไม่ใช่ครับปลัดมหาดไทยล่าสุดไปอีกไอ้เจ้าเก่งนี่ไงไอ้รุ่นน้องผมเนี่ยที่โหนวังดีเหลือเกินนั่นน่ะอ้างตัวว่าโอ้โหเป็นเหมือนเด็กวัดชอบอยู่กับพระไอ้พวกนี้ก็สอพรทั้งนั้นนะครับทำตัวเป็นไวยวัจกรสมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่วัดราชบพิตรปลัดมหาไทยเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐานณอุโบสถวัดวชิรธรรมารามจังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่21นี่ข่าว21มกราคม65นี่ดังนั้นเงินก็เริ่มไหลเข้านี่ครับภาพที่เจ้าเก่งไปนั่งเป็นประธานหล่อพระกิจกรรมเกี่ยวกับพระกิจกรรมหล่อกิจกรรมสร้างอุโบสถเงินทั้งนั้นแล้วมีระบบควบคุมไหมไม่มีต้องยกย่องว่าคุณวัชรพงษ์อุกรุงสยามนี่แกยอดจริงๆนี่คือเรามองจากภาพขณะนี้แกเป็นคนสร้างปรากฏพอเข้าไปปั๊บทีนี้ขยายผลต่อสิครับดังนั้นช่วง5ปีที่แล้วที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ก็จัดผู้บัญชาการทหารบกแต่ว่าโดยวิธีการอยู่ในกะลาก็ทำให้โง่สิก็พอยึดอำนาจวังอยากได้อะไรก็อยากจะสร้างงานให้วังพอใจแล้วก็ที่ปรึกษาเยอะแยะนี่คุณอุ ก็กลายเป็นที่ปรึกษาคสช.ครับโดยมีผู้ว่ารุ่นน้องผมตอนนั้นอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะ
สิงห์ดำนี่รุ่นหลังผมนี่อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยจับแพะชนแกะผสมกันก็เลยเอาไอเดียของวัดวชิรธรรมารามเนี่ยอุทยานพุทธเนี่ยไปสร้างอุทยานราชพักที่หัวหินแล้วบุคคลสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือหมอหยองนั่นแหละนั่นแหละมันถึงได้ไปกันใหญ่นายอู้คนนี้นี่ครับกลายเป็นสมัครนายกอบต.สำเร็จเลยเส้นทางการเมืองแบบนี้ใครจะเดินบ้างก็เชิญนะครับพอชักใหญ่ชักไม่ใช่ใหญ่ที่แหมนายกอบต.ไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกแต่พอเริ่มเข้มแข็งคุณอู้แกมีความคิดทางการเมืองแกมีความคิดทางการเมืองเป็นคนสนใจทางการเมืองแต่ว่าเขาไม่ได้เดินสายจบปริญญาแล้วไปสมัครส.ส.แต่เขามาเดินสายพระเครื่องแล้วมาเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการกรรมาธิการการศึกษาที่ผมนั่งอยู่นะครับแล้วมีสายประชาธิปัตย์เขาตั้งเขามาเป็นสายใต้เขาตั้งเขามาคือส.ส.ในคณะกรรมาธิการเนี่ยเขาสามารถที่จะเสนอให้ประธานเนี่ยตั้งที่ปรึกษาได้เป็นโควต้าโควต้าของพรรคนั้นพรรคนั้นพรรคนั้นก็มาในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์คุณอุ๊กรุงสยามเนี่ยพอแกแข็งแรงแล้วเนี่ยแกก็เริ่มแสดงความเห็นเนี่ยเห็นไหมเขาท่าของกันนะเนี่ยนายกอบต.บ้านใหม่คุณอุ๊กรุงสยามเนี่ยแหละเหลืออดการบริหารงานแก้โควิดของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขล้มเหลวร้านอาหารแดกกันไม่กี่คนก็ยังสั่งปิดแต่ติดโควิดในโรงงานเสือกไม่ปิดแน่กลับไปคิดใหม่นี่ใช้ได้คุณอู้ฝากความคิดถึงด้วยนะทีนี้เรื่องของคุณอู้นี่มันก็โยงไปถึงตอนที่เริ่ม ประสบความสำเร็จจากการทำอุทยานนี่ก็โยงไปถึงนู่นแล้วสิคราวนี้อย่างที่ผมบอกอะโยงไปถึงอุทยานราชพักแล้วขึ้นรูปอุทยานราชพักเตือนความจำหน่อยไหมครับอุทยานราชพักเดี๋ยวใครที่ติดตามข่าวเพิ่งตาสว่างใหม่ๆอาจจะไม่ทันรู้เนาะนี่ครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะครับนี่อุทยานราชพักคนที่ไม่รู้ก็จะได้เห็นคนที่เพิ่งตาสว่างก็จะได้รู้ซะนะครับว่ารายการสุนัยทีวีนี่แหละจะเอาความจริงมาบอกท่านละทีนี้อุทยานราชพักตอนที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารใหม่ๆปี57เดือนพฤษภาโครงการนี้ลงทันทีเลยครับลงทันทีเลยเพราะต้องการจะสร้างให้วังพอใจว่าโอ้โหเป็นนายกจากการรัฐประหารมันดีอย่างนี้วังต้องสนับสนุนนะไอ้รัฐนายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่ทำหรอกต้องเข้าใจนะครับงบประมาณอีกเท่าไหร่ทหารก็เลยทำตัวนี้ก็ตอนช่วงนั้นก็เลยอยู่ในช่วงสมัยของผู้บัญชาการทหารบกที่ชื่อว่าอุดมเดชศรีตบุตรพอดีเลยครับอุดมเดชศรีตบุตรก็เลยเข้าแจ็คพอตเกิดการทุจริตอย่างหนักที่นั่นนี่ดูรูปความสัมพันธ์ระหว่างหมอหยองกับอุกรุงสยามครับนี่เห็นไหมเนี่ยนั่งคุยกันระวังหน่อยนะอุนะอยู่ใกล้อำนาจได้ประโยชน์แต่ว่าระวังผิดพลาดแล้วจะดูหมอหยองเป็นหลักนะครับถูกสังหารอย่างโหดร้ายที่สุดตัวหมอหยองนั้นเป็นแบบเดียวกันเลยครับนี่ครับหมอหยองก็คือคนที่จัดโอเปเรตสร้างโครงสร้างของอุทยานราชพักก็เหมือนกันคือต้องหากินกับวัดหากินกับความศักดิ์สิทธิ์หากินกับความเชื่อหมอหยองก็จัดงานสิครับจัดงานหาสตังค์อย่างดังนั้นวันนี้พอเราเห็นเรื่องการทุจริตในวัดบวรเนี่ยพอโยงไปถึงวัดวชิรธรรมารามที่อยุธยามันก็เชื่อมต่อไปถึงย้อนกลับไปที่
อุทยานราชพักก็หาเงินกันอย่างนี้แหละครับหาง่ายสิครับเงินคือถ้าจ้าเขาเอาด้วยนี่หาง่ายงั้นคนไปเล่นละครคนที่ไปเป็นตัวแสดงพวกนี้ก็ระดมเงินจัดนี่จัดสำนักข่าวอิสรานะครับนี่เป็นข่าวเก่าเมื่อปี58ก่อนที่หมอหยองจะตายนะครับจัดโต๊ะจีนราชพักหมอหยองเสโตตั้งเป้าระดมเงินบริจาค200ล้านปรากฏว่าโต๊ะจีนนี้ที่นั่งละ1ล้านครับโชว์หลาในเว็บไซต์พลเอกพิสิทธิ์นั่งตำแหน่งประธานจัดงานหมอหยองเสโตระบุชัดเป้าหมายจัดงานระดมทุนสร้างอุทยาน200ล้านจะเอาเงิน200ล้านไปเริ่มต้นแต่จริงๆแล้วในงบประมาณรัฐก็ส่งให้อีกแล้วก็หาเงินบริจาคอีกก็เลยกินกันทหารก็ลงเต็มที่สิเพราะว่าวังต้องการแน่เพราะวังแหมวังก็อยู่ในวัฒกรรมมหาราชนี่นะฮะยิ่งใหญ่ต้องการจะสร้างระบบกรอบวิธีคิดในกะลาให้คนเชื่อระบบกษัตริย์ก็เอากันใหญ่สิครับนี่หลังฉากโต๊ะจีน200ล้านสุดท้ายเจ๊งกันหมดเพราะการทุจริตปรากฏว่าการทุจริตนี่มันหนักหนาสาหัสมากนะครับให้ท่านดูหมอหยองอีกสักทีนะสุริยันสุจริตพลวงน่าสงสารมากไอตอนที่ทำให้เขาเนี่ยเขาแฮปปี้แต่พอเขาโกรธโดยมองว่ามีเรื่องการทุจริตเขาก็สังหารติดเชื้อในกระแสเลือดการทุจริตที่อุทยานราชพักมันลามสิครับคนนี้มันลามในช่วงเวลานั้นเองคสช.กำลังจะถือว่าเป็นโปรเจกต์ไพลอตโปรเจกต์ที่จะอวยวังให้วังพอใจแต่ว่าพอมีข่าวทุจริตเท่านั้นแหละครับพวกฝ่ายประชาธิปไตยก็สู้กับคสช.เลยสิครับอ้าวคุณจะมาจับยังไงอ่ะจ่านิวก็พาคณะจะไปตรวจสอบทุจริตวันนั้นยังอยู่ในเผด็จการปรากฏว่าพอนั่งรถไฟไปยังไม่ทันถึงหัวหินเลยครับทหารดักจับดักจับแบบชนิดไม่ต้องอาศัยกฎหมายอะไรทั้งนั้นเห็นไหมครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็นำคณะไปจะไปตรวจสอบไปหลายคณะคุณอานนท์นำพาอานนท์ทนายเราเนี่ยนะครับที่ต่อสู้ตั้งแต่ตอนนั้นปรากฏว่าใครไปก็ถูกจับใครไปก็ถูกจับแค่จะไปสถานที่ตรงนั้นก็ไม่ให้ไปนี่ครับคือประยุทธ์วันนี้ถ้าจะเห็นความเลวร้ายของแกหรือเปล่าแกทุจริตเพราะว่าเรื่องนี้นี่ครับศาลสั่งจับขอโทษทหารจับส่งฟ้องศาลแค่จะเดินทางโดยบอกจะไปตรวจสอบการทุจริตเท่านั้นแหละครับจับหมดนี่สถานสั่งฟ้องจ่านิวกับพวกตอนนั้นอานนท์ก็อยู่ด้วยนะครับท่านจะเห็นภาพการจับกุมกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะอะไรฮะมันมาพันกับน้องชายประยุทธ์ด้วยครับพลเอกปีชาจันโอชาไอ้เจ้าหมอนี่นะมันหากินโดยไอ้ประยุทธ์บอกผมไม่ได้ทุจริตผมไม่ทุจริตนี่ไงอุทยานราชพักสู่ทรัพย์สินปรีชา5คดีที่น่ากังขาในมือปปช.จากยุคคสช.ถึงรัฐบาลประยุทธ์มี5คดีใหญ่น่ากังขาในมือปปช.คนในเครือข่ายรอดหมดคดีอุทยานราชพักโยงทหารหลายนายหลายหน่วยงานรวมถึงเรื่องแหวนแม่นาฬิกาประวิตรเละเทะหมดเลยครับแล้ววันนี้คุณประยุทธ์ยังจะมีหน้ามาหลอกชาวบ้านว่าผมสุจริตผมบริหารงานโดยไม่มีทุจริตเป็นไปได้ยังไงนี่หลักฐานทั้งนั้นนี่ครับถ้าจะบอกว่าเอ้าแล้วประยุทธ์
คดีมันจบไปแล้วนี่มันไม่จบแล้วครับแต่มันจบด้วยวิธีพิเศษเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านเพื่อจะบอกให้ท่านรู้ว่าคดีวัดบวรวันนี้เนี่ยมันจะจบแบบนี้หรือเปล่านี่ครับเอาภาพประวัติข่าวมาอีกประวัติศาสตร์เซียนพระปรากฏว่าเซียนอุก็เจอหลักฐานจับได้ชัดว่าได้รับเงิน20ล้านเฉพาะคุณอุนะเพราะเป็นคนผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นที่ปรึกษานี่ก็ไปหาโรงหล่อรูปมหาราช7องค์นี่โอ้โหตังเงินบาท2บาทที่ไหนล่ะครับผมเคยสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่นครสวรรค์ที่บ้านผมนั่นน่ะเฉพาะรูปเล็กๆนะครับไม่ใช่ใหญ่โตเป็นมหึมาอย่างอุทยานราชพักนะเฉพาะรูปเล็กๆนี่ปาเข้าไป2ล้านกว่าครับรูปหล่อคุณอุ๊ก็ได้ค่าจัดการกินหัวคิวเฉพาะประเด็นนี้ที่เขาจับต้องได้20ล้านเห็นไหมฮะนี่คือการทุจริตที่เชื่อมโยงจากวัดวชิรธรรมรามที่เชื่อมโยงกับวัดบวรพอย้อนกลับไปเถาเดียวกันครับเถาเดียวกันสุดท้ายจบลงยังไงครับนี่แกะรอยอุกรุงสยามเซียนพระคดีอุทยานราชพักถูกทหารเชิญตัวจะไปเชิญตัวอะไรก็ยังอยู่กันทุกวันนี้เห็นไหมครับถูกทหารเชิญตัวไปให้ปากคำจริงไหมมีข่าวผมเลยค้นข่าวมาให้ท่านดูแล้วสุดท้ายเรื่องนี้มันเป็นความขัดแย้งในวงการทหารด้วยนะฮะขัดแย้งในวงการทหารด้วยระหว่างผู้บัญชาการทหารบกสายคุณประยุทธ์โดยตรงคืออุดมเดชศรีตบุตรเสร็จแล้วตอนที่จะหมดเกษียณคุณประยุทธ์ก็จะเอาน้องชายมานี่มันไปกันใหญ่เลยครับช่วงเวลานั้นจะเอาปีชามาเป็นผบ.ทบ.แล้วเกิดผิดคิวกันเปรมไม่เอาตอนนั้นเปรมยังไม่ตายก็เลยได้พลเอกธีรชัยนะครับได้พลเอกธีรชัยขึ้นมาคราวนี้ก็เลยขัดแย้งกันหนักมีทั้งทุจริตมีทั้งเรื่องอำนาจประยุทธ์ก็จะอยู่ไม่ได้แล้วจะจบยังไงอ่ะจบด้วยตรงนี้ครับจบด้วยตรงนี้จบด้วยมกุฎราชกุมารว่าที่รัชกาลที่10ในเวลานั้นเคลียร์เรื่องครับวิธีเคลียร์ก็คือราชพักอุทยานราชพักให้รับมาเป็นขอโทษฮะปรากฏรับมาเป็นอุดมูลนิเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิอุทยานราชพักในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี่ครับรับเข้ามาอยู่ในนี้เลยเป็นมูลนิธิของรัชกาลที่10ซึ่งขณะนั้นเป็น องค์รัชทายาทสมเด็จพระบรมอยู่ทุกอย่างก็เลยต้องจบครับแล้วมีข่าวด้วยนะนี่ข่าวที่ผมให้ท่านดูนี่คือข่าว เมื่อวันที่4มกราคม2559ท่านเห็นนะครับผัวพันกันอยู่พอสมควรแล้วท่านก็เลยเคลียร์เรื่องจบเพราะเคลียร์อย่างนี้ปั๊บห้ามพูดแล้วคันนี้ดีเนาะแต่ความจริงเปล่าฮะขยะทั้งหมดยัดใต้พรมวังยัดใต้พรมวังปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเร่งดำเนินการใหญ่เลยครับปลัดมหาดไทยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเปลี่ยนชื่อมูลนิธิราชพักเป็นมูลนิธิอุทยานราชพักในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและก็ให้พลเอกอุดมเดชนั่งเป็นประธานมูลนิธิเช่นเดิมแต่เปลี่ยนตัวคณะกรรมการใหม่นายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ทันทีแล้วทุกอย่างก็จบโดยปลัดมหาดไทยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเปลี่ยนชื่อมูลนิธินะครับนี่เป็นเมื่อวันที่4มกราคม2559นายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิเผยว่าอำนาจนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา126คือเร่งด่วนเลยนี่คือสัญญาณบอกได้ว่าถ้าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์แล้วก็ทุกอย่างต้องเร่งหมดต้องเร็วนี่ไงวิธีเราถึงจับทิศทางได้ว่าอ๋อการตัดสินใจวิธีการบริหารแนวทางปฏิบัติของรัชกาลที่10เป็นยังไงมันต้องจับมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับตอนนั้นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการดำเนินคดีกับผู้ทุจริตที่มีทั้งทหารมีข่าวทั้งโอ๊กกรุงสยามมีข่าวทั้งหมอหยองสุดท้ายหมอหยองก็สังเวยด้วยการตายแล้วคนที่ดูแลหมอหยองในคุกก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมติชนลงข่าวในเวลานั้นว่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมในฐานะประธานสอตช.พร้อมด้วยนายประสงค์ปรีชาปิยาจิตเลขาธิการปปท.ร่วมกันแถลงผลสอบสวนโครงการอุทยานราชภักดิ์โดยมีนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมนปช.นายเกียงไกรลีกิจนะครับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่ร่วมฟังการแถลงคือสุดไม่มีใครผิดครับดังนั้นที่ผมต้องให้ท่านดูข่าวและย้ำว่าวันที่4 มกราคม 2559ทันทีที่มกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมรับเข้ามาเคลียร์เรื่องปั๊บหลังจากวันที่4มกราทุกอย่างแถลงจบหมดครับไม่มีอะไรผิดเลยครับบิ๊กต๊อกก็คือไพบูลย์คุ้มฉายานำแถลงผลสอบราชภักดิ์ไม่พบผิดเห็นไหมครับไม่พบผิดเซียนอุเรียกหัวคิวเอกชนจ่ายกันเองพลเอกพบทบในเวลานั้นที่มัวหมองมากอุดมเดชศรีตบุตรก็บอกว่าเอาเขาเอาเงินมาคืนแล้วคุณอุเนี่ยได้รับไป20ล้านจากการเหตุการณ์นี้นะฮะที่เป็นรูปธรรมนะไอ้จำนวนอื่นอีกนะเพราะว่ามีการบริจาคเงินเข้ามาซ้อนกับงบประมาณที่สร้างแล้วเงินก็หายไปปิดจบหมดสวยหมดเลยครับขยะยัดใต้ผมหมดวันนี้ก็เลยมาเน่าอยู่ที่วัดบวรอีกครับเห็นไหมฮะนี่ผมถึงบอกว่าพอวันที่4มกราว่ามกุฎราชกุมารรับเรื่องเคลียร์ปั๊บ23มีนาต่อมาก็จบหมดไม่มีใครกล้าหือแล้วก็เคลียร์กันภายในครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกกับท่านว่าระบบมันเน่าแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ปรับปรุงระบบอันนี้เลยแล้วก็พอใจที่จะให้เป็นอย่างนี้คือนับหนึ่งจากการแก้ไขพระบัญญัติสงฆ์กษัตริย์คุมเองหมดถ้าคุมเองหมดพระองค์ท่านทรงธรรมท่านไม่ทุจริตอะไรทั้งนั้นแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นตามมาผมถามหน่อยดังนั้นไอ้การรวมศูนย์อำนาจเนี่ยครับมันไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่คำตอบของการปราบทุจริตที่อย่างที่ผมบอกหลายครั้งแล้วเรื่องราวของการทุจริตในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของวังกับวัดเนี่ยก
็จะมีสภาพการอันหนึ่งก็คือยังรักษาสภาพเดิมไว้คนเป็นสังฆราชก็แก่อายุมากมายจนไม่ต้องรู้ก็ต้องให้มีคนอื่นมาทำงานแทนคนทำงานแทนก็เชิดสังฆราชหากินแล้วก็ห้ามตรวจสอบที่เรื่องวัดนี่จนกระทั่งวันนี้เรื่องแดงขนาดนี้แล้ววัดมีการยักยอกกันถึง200ล้านในวัดบวรยังไม่ตรวจสอบเลยว่าที่มาเงินมาจากไหนเห็นหรือยังครับดังนั้นในอดีตก็มีเรื่องนี้ซึ่งบอกให้เห็นถึงระบบอย่างนี้คือองค์สังฆราชญาณสังวรองค์ก่อนนั้นเนี่ยท่านอาพาธมานานแล้วที่ผมเอามาพูดกับท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าให้เห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยทักษิณเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่ปล่อยให้สภาพการเช่นนี้มีเขาก็เลยให้เสนอให้เถรสมาคมเนี่ยซึ่งตอนนั้นไอ้วิษณุเครืองามนะครับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกไปดำเนินการให้มีตั้งผู้รักษาการแทนขึ้นมาอย่างเป็นทางการเสียทีนี้ในเถรสมาคมก็ต้องจัดสิใครอาวุโสก็ตามกฎหมายก็ได้สมเด็จเกี่ยววัดสเกตได้เป็นประธานก็ไม่ในวังก็ไม่พอใจอีกเพราะว่ามันมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องสายพระว่าคนที่จะมาเป็นสังฆราชนั้นต้องเป็นสายธรรมยุทธ์เท่านั้นและเป็นสายธรรมยุทธ์ที่อยู่ในสายอำนาจซึ่งมีเครือข่ายของอำนาจเกาะกันอยู่ที่วัดบวรก็กลายเป็นเรื่องห้องกระจกจำได้ไหมครับเรื่องห้องกระจกนี้นี่คือรายการของคุณจอมนะครับคุยกันประวัติเรื่องห้องกระจกกับคุณนิยมสุนทรพฤกษ์ปรากฏว่าคลิปนี้หาดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะถูกแบนหมดแล้วแต่สุนัยทีวียังเหลือเอาขึ้นให้ท่านดูแล้วท่านไปเปิดดูได้นะฮะท่านจะได้รู้ว่าเรื่องนี้เราเกาะติดมาตลอดห้องกระจกก็คือห้องโอเปเรตในการทุจริตทางอำนาจในการบริหารแต่งตั้งพระเขาถึงเชื่อว่าเงินที่ไปกองกันอยู่ในบัญชีของสมเด็จพระวรรณรัตน์นั้นอาจจะมีทั้งเรื่องของเรื่องการทุจริตโครงการนะครับในวัดวชิรธรรมารามด้วยแล้วก็มีทั้งเงินทุจริตในเรื่องของการแต่งตั้งพระที่ต้องจ่ายสตังก็เก็บกันอยู่ในนั้นด้วยเป็นเงินสดแล้วก็ในอดีตก็ผ่านห้องกระจกนี้ห้องกระจกนี้ก็คือศูนย์กลางอำนาจการบริหารในสมัยของญาณสังวรที่เป็นสังฆราชองค์กรที่บริหารงานไม่ได้แล้วก็มีญาติโยมทั้งหลายก็เข้าไปอินุกตุกนับกันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเจ้าคุณเบอร์รินก็เป็นคนเปิดโปงเรื่องห้องกระจกด้วยนะครับพระโสพลพุทธิวิเทศจิตญาณชโยวัดพุทธารามเบอร์รินเยอรมันเจ้าคุณเบอร์รินนี้ก็เปิดโปงในเฟซบุ๊กของท่านด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านเขียนแล้วท่านก็ไปยืนอยู่ที่หน้าห้องกระจกท่านบรรยายด้วยว่ารูปอาตมาเองนะหลังจากที่ได้ดีเบตเรื่องเงินอุดหนุนสมเด็จพระสังฆราชเพราะว่าการดำรงตำแหน่งสังฆราชเนี่ยมีทั้งเงินอุดหนุนมีทั้งเงินโครงการมีทั้งอำนาจในการแต่งตั้งพระสตังก็ไปกองที่นี่เยอะท่านเจ้าคุณโบรินท่านก็เลยเปิดโปงเรื่องนี้บอกว่าผมคิดว่าน่าจะสร้างความกระจ่างไปได้มากแล้วแล้วท่านบอกด้วยนะว่าท่านรูปที่ท่านยืนหันหลังนั่นนะคือรูปท่านยืนอยู่ที่หน้าห้องกระจกมีหลายสำนักข่าวครับลงข่าวเรื่องห้องกระจกวัดบวรเป็นมูลฐานของระบบเน่ามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าสื่อใหญ่ๆในประเทศไทยไม่กล้าลงเลยนะฮะไม่กล้าลงเลยครับนี่มีคนเอาเรื่องนี้ไปเขียนรายงานแต่อยู่ทางออนไลน์เกือบหมดครับแล้ววันนี้เรื่องการทุจริตเรื่องนี้มันก็เลยเน่ากันมาตั้งแต่ต้นที่ผมบอกกับท่านโดยสรุปแล้วนะครับ
ผมไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปเอาหลักฐานไปชี้แจงไปจี้ผมไม่ได้ไปสอสอผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่ผมกำลังทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนพิเศษขึ้นมาบอกกับพี่น้องส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปดำเนินการหรือเปล่าคุณประยุทธ์ดำเนินการหรือไม่วังจะเอาไปแก้ไขไหมไม่มีส่วนกับผมเลยผมทำหน้าที่บอกกับพี่น้องประชาชนเขาทำก็ทำไม่ทำก็ให้พี่น้องเรารู้ว่าบ้านเมืองเวลามันจะพังระบบมันเน่ามันเฟะอยู่อย่างนี้ครับมายาวนานโดยสรุปนะครับจากเหตุการณ์เรื่องนี้นี่คือเกาะติดคิดทันข่าวเนี่ย 1. ระบบเถรสมาคมนี่ไร้ประสิทธิภาพมากเมื่อถูกรวมศูนย์อำนาจวางบริหารเองยิ่งหนักไปใหญ่จะตั้งใครจะตั้งใครยังไงเป็นสังฆราชจะเป็นสมเด็จจะเป็นพระราชคณะเดี๋ยวนี้ตั้งตามสบายไม่มีตามขั้นตอนแล้วนะครับแล้วสังฆราชส่วนใหญ่ก็กลายเป็นหุ่นเชิดเฉยๆไม่ได้บริหารอะไรทั้งนั้นครับวันนี้สมเด็จอัมพรที่อยู่วัดราชบพิตรก็อยู่ในฐานะอย่างนี้ผู้บริหารก็อยู่ที่วัดบวรและวัดบวรก็เสียชีวิตก็ทันหันอายุมากด้วยกันหมดแล้วนี่ครับดังนั้นในปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตลอดนี่คือปัญหาภาพสะท้อนของระบบอำนาจรัฐไทยที่ไร้ประสิทธิภาพมากๆดูจากได้จากที่เถรสมาคมสรุปข้อที่2ศูนย์กลางอำนาจของวัดและที่แอบแฝงอยู่กับรัฐด้วยเนี่ยอยู่ที่วัดบวรครับแม้จะมีการเปลี่ยนสังฆราชไปอยู่ที่วัดราชบพิตรแต่ก็เป็นสังฆราชในสายของธรรมยุทธ์มีลักษณะพิเศษของเขานะครับที่เขาเข้ามาควบคุมก็ศูนย์กลางอำนาจก็อยู่ที่วัดบวรเหมือนเดิมก็คือเรื่องห้องกระจกเดิมนั่นแหละแต่ก็มาในเวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วมาในเวอร์ชั่น200ล้านนี่นะครับก็เป็นจากระบบอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อสรุปที่3คือเรื่องนี้มันผิดพลาดอยู่ที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านไม่ได้คิดว่าท่านจะสิ้นท่านจะตายท่านก็เลยตะเตรียมไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับดังนั้นทรัพย์ก็เลยรีบจบกันรีบโอนรีบถ่ายโอนมันก็เลยเกิดการเอิกกระเริกขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาและปรากฏว่าตอนนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนเรื่องเข้ากองปราบแล้วแล้วกองปราบนี้คนที่ท่านเห็นนี้คือจิรภพภูริเดชที่เราพูดอยู่เสมอนะครับน้องชายรองราชเลขาจักรภพภูริเดชสายวังตรงๆครับเข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็เลยตามเรื่องอีกตามความแต่ว่าจะไปแบบไหนนี่ไม่รู้ครับดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องราวของวัดบวรเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอุทยานราชพฤกษ์แต่จะจบเหมือนกันไหมหรือต่างกันยังไงจะมีคนตายพิเศษติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าแล้วก็เรื่องจบไปยังไงไม่ทราบนี่คือเส้นทางของการบริหารรัฐในระบบเผด็จการเทวราชที่เราจำเป็นที่จะต้องเกาะติดและนำไปวิเคราะห์ทางการเมืองอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับจะได้ถึงหูถึงตาคนในวังนะฮะว่าเรื่องราวชาวบ้านเขารู้กันยังไงบ้างนะครับเผื่อที่จะมีบางคนอาจจะเห็นว่าควรจะหาทางออกแบบไหนฝากอีกทีนะครับว่าเรื่องนี้พระเอาเงินมาจากไหนแหล่งเงินที่จะเกิดการทุจริตนั้นตำรวจควรจะต้องสืบให้ถึงด้วยครับ